ให้น้ำซุปเยอะสะใจดีเพื่อนครับสวัสดีครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับพี่โดโดสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเพื่อนๆครับผมอยู่ตรงถนนพุทธมณฑลสาย1ฮะผ่านมาแถวนี้บ่อยๆส่องมานานละก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้องเบียร์สาย1ผ่านมาก็เห็นคนแน่นรถจอดเต็มๆนี่นั่นนี่ในร้านก็คนเยอะฮะก็เลยอยากลิ้มลองซะหน่อยสายเนื้ออ่ะไปพี่โดปะคนเยอะฮะก็เลยมาศึกษาก่อนร้านเขาสไตล์ไหนแบบไหนเขามีเมนูวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยนี่ครับมีชุดพี่ยักษ์200แถมข้าวเส้น2ถ้วยชุดหม้อไฟจุดคุ้ม300พี่บิ๊กเนื้อสุดเจ๋งจัมโบ้เครื่องเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นขอบกระด้งไส้ตัวเดียวปอดน่องลายตับม้ามสดเขามีหลายอย่างแล้วก็มีผักวางไว้อย่างนี้ผักฟรีหยิบแต่พอทานบรรยากาศในร้านตรงร้านก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวสงสัยไปที่โต๊ะก่อนดีกว่าครับว่าเราจะดูเมนูแล้วจะสั่งกันแบบไหนผมก็ศึกษาอยู่นานฮะก็ผมก็เลือกอย่างนี้เลือกอย่างนี้ผมสั่งเป็นเนี่ยจัมโบ้80บาทแล้วผมก็เขียนไปว่าเอาเส้นบะหมี่อะไรของพี่โดโด้นะเส้นบะหมี่แล้วก็ใส่พี่โดเขาก็กินอะไรโดอะไรเอาอะไรเอาบะหมี่ตุ๋นชิ้นเนื้อตุ๋นลูกชิ้นผมก็สั่งเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นลูกชิ้นส่วนของผมก็จัมโบ้เหมือนกัน80บาทแต่ผมก็เลือกนี่เลยใส่เนี่ยหลายๆอย่างไปเลยเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นตัวเดียวน่องลายไส้ม้ามมาเดี๋ยวมาดูครับมาแล้วครับของพี่โดโด้นี่ชามนี้80บาทเขาเรียกว่าอะไรล่ะจัมโบ้จัมโบ้เขาเรียก80บาทจัมโบ้พี่โดโด้หน้าตาเป็นแบบนี้ของพี่โดโด้จัมโบ้นี่ของพี่โดโด้จัมโบ้จัมโบ้วีโดโด้ว่าผมก็สั่งเอ็นเปื่อยเอ็นชิ้นพี่โดโด้กินเนี่ยเส้นบะหมี่โดโด้เอาช้อนให้พ่อเอาช้อนให้พ่อคันหนึ่งแล้วนี่ฮะอันนี้ของผมช้อนอันนี้ของผมจัมโบ้เหมือนกัน80บาทแต่ของผมเป็นเส้นหมี่เอามาดูกันผมสั่งก็หลายอย่างเลยอันนี้น่าจะเป็นตัวเดียวอันนี้จะเป็นน่องลายนี่ครับมีม้ามมีม้ามนี่เส้นหมี่มีไส้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเปื่อยน่าจะเป็นเปื่อยเอ็นเปื่อยไส้ใส่กระป๋องใส่กระป๋องด้วยเดี๋ยวผมชิมก่อนนะชิมก่อนว่ารสชาติเป็นไงชิมยังไม่ได้ปรุงน้ำซุปหอมเข้มข้นเปิดไงเปิดครับเติมน้ำตาลเสร็จแล้วเขามีอะไรน้ำปลาสักนิดปลานี้ปลานี้แล้วก็น้ำส้มก็เป็นติ๊กตั้มเนี่ยน้ำส้มชิมนะ
พริกป่นอย่างนั้นพริกป่นไหมชามใหญ่นะ80บาทยกให้ดูอีกที80บาทเออหรอเพื่อนๆครับดูใกล้ๆกันชิมเป็นน่องลายก่อนนะน่องลายเปลือกดีให้น้ำซุปเยอะตัดใจดีอ่ะเพิ่มน้ำลงไปเพิ่มกระตาดีใส่ดีนะคนแน่นตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายสองครับแต่ว่าคนเยอะอยู่เบื่อเนื้อตุ๋นเขาชิ้นใหญ่ดีอ่ะนำมา80บาทนี่ชามเดียวอิ่มเลยเอ็นครับเอ็นน้ำครับจริงเขามีหม้อไฟมีแบบเป็นชุดอะไรอลังการนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไว้วันหลังก่อนวันนี้มาเป็นครั้งแรกถือว่ามาเซอร์เวย์มาเซอร์เวย์รสชาติโอเคเลยให้น้ำซุปตัดใจมากใช่
มาบ่อยตรงนี้ทำไมคนจอดรถกันเยอะมองเข้ามาก็ไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าร้านนี่ค่อนข้างมืดนะแต่ว่าพอเข้ามาแล้วคนนั่งเต็มเลยตำบลอำเภออะไรก็เพื่อนก็อันนี้สาขาหนึ่งนะถนนที่ผมมองอยู่เนี่ยคือสายหนึ่งพุทธมณฑลสายหนึ่งถ้าไปทางนี้ก็จะทะลุออกเส้นตัดใหม่ผ่านนุกกาญจนาภิเษกตัดใหม่ถ้าไปทางนี้ก็ไปบางแคไปเพชรเกษมเดี๋ยวเจอปลาเกียมเกี๊ยวหอมหอมก็มีกากหมูด้วยเปิดแอร์เย็นเย็นมีตัวร้อนเหรอตอบที่พี่โดโด้บ่นว่าอากาศร้อนแล้วเนี่ยก็จะพูดว่าเปิดแอร์เย็นเย็นแล้วเขาร้อนเลยไม่ได้เงยกล้องไปมองนะแต่ข้างหลังผมเนี่ยคนเต็มเกือบทุกโต๊ะน้ำดื่มเขาก็สั่งขวดเข้ามา15บาทในทำนองนี้ครับอย่าเก็บตังค์ดีกว่าพี่เก็บตังค์เลยครับ160บาทเท่าไหร่ครับอ๋อ80ก็160ขออนุญาตถ่ายภาพถามหน่อยผมผ่านมาบ่อยๆเห็นคนแน่นวันนี้เลยมาครั้งแรกเมื่อกี้ศึกษาวิธีการสั่งอยู่พอสมควรชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้องเบียร์ใช่ไหมครับเปิดทุกวันไหมครับอยู่ที่วันที่1กับ17นะครับอ๋อ1กับ17อ๋อไปเรียนคณิตศาสตร์ใช่ใช่เลยแล้วตรงนี้เราอยู่ตรงไหนฮะนี่เลยสาย1ครับสาย1ถ้ามานี่สังเกตยังไงฮะถ้า FC ผมจะตามมาเค้าเรียกอะไรว่าตรงนี้บางแวกบางแวกเนาะ
ใกล้ๆอะไรอ่ะสมมติว่าขับมาเขาฝั่งตรงข้ามเห็นมีกอไก่ย่างใช่ไหมฝั่งตรงข้ามโอ้แต่ผมว่าที่นี่ดังกว่าผมเห็นคนกินเยอะแยะเลยเปิดกี่โมงฮะเปิด8โมงถึง6โมงเย็นครับ6โมงเย็นเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนครับอร่อยมากเดี๋ยววันหลังมาใหม่บรรยากาศในร้านครับอร่อยคนแน่นตลอดโชคดีผมมาได้โต๊ะนั่งพอดีนี่ฮะน้ำดื่มบริการตัวเองนะฮะนี่ครับตามนี้โดเป็นไงอร่อยไหมครับอร่อยไหมชาม80บาทใหญ่มากประมาณ3ชามรวมกันนะฮะก็เพื่อนๆครับเจออะไรอร่อยก็แนะนำกันมานะครับให้ดูหน้าร้านเพิ่มอีกทีนึงฝนใกล้ตกฝนใกล้ตกเนี่ยฮะนี่อันนี้แหละไปทะลุอันนี้เขาเรียกว่าพุทธมณฑลสาย1ทางนี้ไปทะลุเพชรเกษมได้แล้วเนี่ยก็ไปยาวไปก็ไปบางบัวทองไปบางบัวทองแต่ว่าพอลงสะพานอะไรไปเนี่ยก็ตัดแยกแรกก็จะเป็นเรียกว่าพลานกกาญจนาพิเศษฮะเป็นถนนตัดใหม่งั้นคลิปนี้ด้วยครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเดี๋ยวนะครับเจอกันเจอครับเดี๋ยวไปครับบ๊ายบายบ๊ายสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับบ๊ายบายโอ้ใส่หน้ากากเอามาให้พ่ออันนึงใส่หน้ากากใส่หน้ากากไปกลับบ้านได้เดี๋ยวไปรับใครไปรับคุณแม่นะ